ติและได้ปกติไม่ได้เก่งอะไรกับคนอื่นนะครับเก่งนะเพราะว่าหาไม่ได้ก็คือผ่านไม่เป็นไรเบาไปนี่ไม่เป็นไรไม่มีผลได้ผลเสียได้ไม่ได้ผลได้ได้แพ้ได้แพ้ได้แพ้ใครรับได้ก็ตอนนั้นเรามีลูกมะนาวจับสวนมาเดี๋ยวถ้าเกิดเล่นไม่ดีเล่นโกงไอ้นี่มันบอกก่อนยังไงถึงได้ผลเดี๋ยวจะเล่นโกงใส่ก้อนหินเลยตัวลูกนี้กันดูตาใส่เอาเองเลยนะครับลูกนี้เหมือนเลขอะไรวะเดี๋ยวจะมีตีนะครับทุกคนว่าเฉลยรับได้เนี่ยก็สามารถมาตีได้ลูกมะนาวเนี่ยกับอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็รับได้แล้วก็ไม่ได้ผีเลยนะครับถ้าเขาได้เราก็ได้ผีเลยนะครับแต่ทีนี้ยังไม่มีเฉลยยังไม่เก่งอาเฉลยกลับมาแล้วขอคอยกลับมาก่อนน้าก็ถือเป็นจุ่มรถใหม่เกิดไม่ทันจริงก็บอกว่ารับได้นะครับต้องมาตีออกมาคนนึงนะถึงจะเป็นจะได้มันถึงจะแพ้จะน้ำนั้นนักเกิดไม่ทันก็ไม่ทันถ้าไปตีได้ยังดูคงอยู่มากเลยดูฮะตีมาคนไม่ต้องตีไปเดียวก็ได้เล่นโกงเล่นโกงไปก็หินนั่นแหละนี่ใส่มะนาวก่อนเอาเยอะตัวมันนี่ระวังคนเดียวมาขวัญประการเริ่มอันตรายนะไปเถอะได้เจอเลยคนหนึ่งขวัญเลยขวัญมาไม่ต้องกดไอ้กระดาษนะเรื่องถือเรื่องสมราคาบ้างนะไม่ต้องวิ่งไปเลยมันชอบเอาเรื่องจริงที่เราต้องทำอะไรเล่นเอาจริงเอาสาวต้องแรงเล่นกรรมต้นไม้โอ้เล่นไม่ห่วงต้นไม้เลยวิ่งโดนต้นไม้หรือมั้งคือขออนุญาตนะครับคือไม่ต้องวิ่งขนาดนั้นผมกลัวแต่ไปโดนต้นไม้ก็ไม่เกิดมาบ่าวนะกลัวอะไรขนาดนั้นตั้งสติดีตั้งสติดีเดี๋ยวโทรบอกแม่ก่อนจะกลับได้ไหมขอต้นไม้ขึ้นแฝดอะไรตรงนี้แล้วอะไรตรงนี้โอ้โหเดี๋ยวกรรมการเวลาเช็คเวลาด้วยนะครับเพราะว่าเราจะเวลาจะมาจับจะดูทีมไหนสวยมากจะชนะผู้เล่นจับแล้วโอ้โหไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นไปได้นะนะตั้งสติให้ดีนะดีบอกลูกให้มาแล้วโอ้โหอย่ามาเล่นพูดเล่นวันนี้ไม่ต้องอายนะเรื่องธรรมดาเรื่องธรรมดาต้องมีแพ้ดีนะI'm sorry.
โคนต้นไม้เอาบริเวณโคนต้นไม้ไปไม่ได้ธรรมดามีเกณฑ์กันตอนนี้ต้นไม้ก่อนถ้าบอกต้นไม้ต้องห้ามนะหนีไกลไปต้องรู้นะที่ห้ามไปถึงโบสถ์ไม่ได้ทำให้เราต้นมะขามนะครับข้าวรับให้ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเดินมาเรื่อยๆครับเวลามาเดินใกล้เข้ามาใกล้จะหมดเต็มทีแล้วไม่เกียรติครับใกล้ๆกันครับใกล้ๆกันครับแล้วประมาณนี้อายุก็ใช่น้อยแล้วดูแลเองนะนี่ตกเป็นจะเลยใครอีกคนนึงนะอ้าวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวปีหน้ามาแก้ตัวใหม่เอาแล้ววันนี้เราจะได้บุญกุศลมากมายครับกับต้นไม้หักด้วยอะไรด้วยเราก็จะน้ำกันไปกับบุญกุศลที่ดำมาถ้าได้วิ่งเรื่องผมเปลี่ยนเกมอะยังไม่ได้ทำแป๊กนะแป๊กไปไปตอนนี้ดูนะเอาบังเงาตอนนี้น่าสงสารกองเกียร์อยากจะมาเล่นเองนะตอนแรกไม่รู้ว่าเล่นยังไงตอนนี้เข้าใจเดี๋ยวปีหน้าปลาเล่นไปปลาไม่มีแรงปลาแล้วนะเป็นเสียแรงวิ่งไปแล้วอ่ะมันก็รับแค่หมดมันก็ไม่หนุกอ่ะต้องวิ่งวิ่งแค่ต้นไม้อ่ะฮะห้ามเกินต้นไม้นะครับห้ามเกินต้นไม้เราไม่พร้อมไงติดอ่ะเดี๋ยวประทัดมามีล่าจุดประทัดดีกว่าแล้วเป่าลูกเวทไหมไม่เป็นไรถ้าเดี๋ยวเราจะไม่วิ่งไกลมากนะครับเอาบริเวณใกล้ๆเนี่ยนะบริเวณใกล้ๆเนี่ยคนแรกจริงเนี่ยเขาไม่ต้องวิ่งการเขาวิ่งไปแล้วเอาแล้วรู้กันในการนี้ก็ดีเลย
คือถ้ารู้ตัวก็ขนาดถ้ารู้ตัวก็มันร้อยของปีไม่เหนื่อยด้วยแต่ต้องหนีเลยได้หนีหนีอ่ะนี่อันนี้เขาไม่รู้กติกาเขายืนงงอยู่เฮ้ยทำไมคืออะไรอ่ะเฮ้ยทำไมพยายามโยนรับไม่ได้อ่ะงงวีเคแล้วแทนโดนวีเคแล้วผมว่าโดนตรงนั้นน้ำโดนได้ลงวีเคนี่ทำมาจะทำกระโดดข้ามพ่อไปเลยกลับไปได้เลยกลับไปได้ใครเป็นเฉลยถ้าโดนลูกร่วมก็กลับมาเป็นคนดีได้นะครับคนดีได้เดี๋ยวขอเช็คเรตติ้งให้ผมว่าไหนใครเป็นกองเชียร์ทีมเชียร์สำหรับนี่ขอเชียร์เลยจะรู้ว่ากองเชียร์ไหนจะบ้ากันอาคันเป็นกองเชียร์ทีมเอขอเชียร์เลยมาเดี๋ยวอะไรสังเกตได้ว่าทางจะหักค่อนข้างชัดเจนมากนะคนเราจะรู้ว่าฟังเรื่องน้อยฮะน้ำตาเริ่มคอฮะขอโทษนะมันก็เวลานานแล้วนี่เหลือเวลาแค่นาทีแล้วเดี๋ยวเราโหเลยกันถ้าเขาเลยใครมากก็จะเป็นฝั่งนี้นะครับ5นาทีฝั่งจำเลยเฉลยมากก็แพ้เฉลยจะเป็นก็แพ้เฉลยใครเฉลยน้อยชนะนะครับใครจะเลยน้อยก็ชนะอาจารย์ก็เอาเล่าเอาดิหายาในที่ระวังนะครับต้องเล่นอย่างเรียนนะครับอย่างเรียนจะเลยกลับได้เอาตอนนี้ก่อนจะรู้ตัวแผนนี้จะได้เปรียบนะครับแผนนี้จะเลยจะมากกว่าทักทีจะดับจะเลยจะมากตอนนี้ศูนย์สี่ก็อยู่ครับเวลาเหลือประมาณ3นาทีครับ3นาทีระวังด้วยนะมีคนตกตีเด็กนี้มียุ้งด้วยนะมียุ้งฉลาดก่อนตีเด็กไม่บอสตีเลยก็ดีเลยอีกหนึ่งนาทีครับหนึ่งนาทีเล่นๆหน่อยครับเดี๋ยวจะนัดกันเลยกันละเดี๋ยวจะนัดกันเลยกันแล้วนะครับโยนสุดท้ายโยนสุดท้ายเป็นไงโยนสุดท้ายเป็นไงโอ้ไม่เป็นไรโอ้หมดเวลาเดี๋ยวอยู่ในเลยนะครับอยู่ในนี้ก่อนอย่าขยับที่เล่นไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะนัดกันเลยจะเลยทีนี้ยกมือเรียกใครเป็นเฉลยจ๊อบจะอายเขามากเดี๋ยวได้เดี๋ยวทีมไหนแพ้พี่นันบอกให้รับคงไหนจะได้กี่คนได้กี่คนดิ3คนสามคนทีมน้องทีมเอทีมเฉลยกี่คน2 คน 2 คนเอาจำสำหรับนักเฮลิคอปเตอร์ชนะไปโอ้โห
ป็นไรหน้าแก้ตัวใหม่ปีหน้าต้องไปแต่งหน้าให้สวยกว่านี้แล้วจะชนะโกงโกงไม่เป็นไรอย่าไปหาวางแผนโกงว่าปีหน้าเป็นร่างแก้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรใครโกงก็ตามไม่เป็นไรหากล้องเห็นน้องหน้าแล้วโกงโกงโกงไหนรับที่ผมฮะเห็นน้องเห็นน้องที่นี่ตกลงต้องเก็บไปจ้องต้องเก็บไปจ้องสามครับกระบะต้องหล่นสามกล้องสามกล้องรับต้องใครครับสามกล้องใครกล้องเยอะแยะหมดเลยใครใช้ใครน้องคนแพ้จังทำลายไม่เอาแพ้ดิเอาแพ้แล้วตอนนี้มดเอ็กซ์ตอนนี้ไอ้เคยเรียนมดแดงแล้วแต่ครูคนนี้ไม่สอนมดเอ็กซ์ทำตามเดี๋ยวมันตามให้ดุเลยเดี๋ยวให้จำสลักมดเอ็กซ์ตัวเล็กตัวใหญ่มีกำลังภายในโยกก้นไปในเวลาภายในตัวเล็กตัวเล็กตัวกำลังภายในตรงแก่ตรงแก่แล้วลงไหมเออนะน่ารัก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 เอาไก่ต้มโน่นที่เคยเกิดทันไหมเคยทันไหมไก่ต้มใบเด็กอ่ะดูดูเอาไหมทำตาเลยนะไก่ต้มทานโป่งไก่ต้มนี่เป็นการใช้ทักษะให้สบายใจมากสบายใจมากโอ้ยตาเงี้ยงงตะลึงตะลึงนั่งไม่ดูไม่ดูสวยสวยจังขอลายเซ็นเลยครับขอเรียกร้านนู้นจะขอลายเซ็นมาจะไม่เป็นเชิงท่าทางเดี๋ยวร้องเพลงให้ได้เต้นให้เขาดูเต้นให้เขาดูเอาเสียบต้นขาเสียบต้นขาพอยังพอยังอันนี้คนนำหมดฮะหมดแรงยังไม่ทันแล้วนะหัวเขาเบื่อเขาเบื่อได้เกมนะหรือว่าหมดเวลาแล้วหมดเวลานะเกมแล้วนะอีกเกมนึงไปแล้วหลังจากได้เกมเป็นมอนท่าท่ามอนท่าอีกเกมนึงจำจะต้องนั่งมอนท่าท่าเนี่ยเราต้องนั่งเราต้องเพื่อนกันหน่อยลงร่มไหมลงร่มไหมร่วมนิดนึงไปแล้วจะมองแยกกองคนแยกกองต้องยอมหยิบสิบนิ้วถึงวางคิ้วทั้งหัวแล้วทั้งหัวเจอแล้วฟังกระทู้เอาแล้วไม่เพลงไทยเจอจะดักรับลมทั้งก้อนสดเพลงอีแซวปากลำลำตามแนวเพลงอีแซวยุคใหม่เพลงแซวยุคใหม่ตั้งแต่สมัยโบราณมึงนุ่นลูกนุ่นลานนับวันจะสูญหายหาผู้ส่งเสริมเพลงให้เติมโคตรพ่อแม่ไม่เกลือผู้ล่วงประมุนหัวใจอ้ายแล้วหัวใจอ้ายจริงๆจบแค่นี้จำได้แค่นี้ทุกคนจำได้เยอะจำอะไรก็ได้มาแต่นี่คือผมก็เลยเอามาแต่งไม่ได้เป็นการลบหลู่คุณแม่ฟังจิตลี่ออกทีวีเดียวกับผมวันที่27เมษายนเนี่ยนะครับช่องเลยต้องหวังสวัสดีจันจันได้ใจผมภาพแวบๆเฉยๆไม่ต้องดูผมไม่ต้องรอดูภาพจะแวบๆเฉยๆเขาตัดเสียงออกหมดไม่รู้เป็นไรฉาอะไรก็ไม่รู้ช่องอื่นที่มาเขาไม่ต้องเอาอย่างเลยอันนี้จริงๆนะผมก็เบิร์ดหน้าตาสู้เขาไม่ได้แต่เสียงเราสูสีเลย
ความชอบเพลงเบิร์ดมาตั้งแต่กำเนิดขอเพลงผมก็อยากเอาเพลงคู่เพลงอะไรองค์พระของเบิร์ดผมกำลังมาเหมือนกันสุดว่าอยากเอามาแต่งเอามาแต่งเพลงเบิร์ดกับเสกร้องด้วยกันนี่เกิดไม่ถูกพี่เสกขึ้นก่อนไงผมมาพูดก็เหมือนกันแหละเดี๋ยวตอนนี้ไอ้รายการ4โมงดำจะมี5โมงดำกระดาษแกใส่รถมันเลยจำไม่ได้พูดถึงโอภาพูดของเสกนะผมก็เลยแต่งเองแซวพ่อเราผมผัดเราจะร้องเหมือนเบิร์ดว่าดูอะไรก็เลยแต่งเพลงเดียวจะอมพระอมวังจะอมบาทมาพูดจะอมบดอมกุดต้องพูดเชื่อไม่ได้ไม่นานเนื้อใจเสื่อมท่านจะเชื่อคนแย่นึกจะหลอกคนแย่แต่ปากใหม่ถึงแม้ว่าท่านขอบอกให้รู้ไม่ให้อยู่หลอกใครจะรีบไปสู่ขอกับคนดีไม่ต้องไปโง่นะคนดีพูดเชื่อได้แล้วเชื่อได้สวัสดีครับขอบคุณแม่สับเสียประมือที่ให้เป็นน้ำผมเหมือนมาดูตลกนะฮะใช้เวลาสักนิดหน่อยนะครับผมแต่ว่าเขาเป็นคนที่เก่งมากนะจริงๆแต่ว่าคือสมองเขาอาจจะกระทบกระเทือนอะไรบางอย่างเพราะว่าเขาเคยประสบอุบัติเหตุครั้งหนึ่งฮะนะก็แต่ว่าเขาก็ยังมีชีวิตอยู่กันรอดมาจนได้ก็เป็นบุญแล้วนะฮะก็ฝากเนื้อฝากตัวนะครับเป็นน้าผมเองก็เดี๋ยววันนี้เขาจะมีของมาร่วมทำบุญกับเราด้วยแต่ไม่ได้ขายของนิดนึงอย่างนี้คือน้าผมนะครับเป็นคนที่วาดรูปเป็นศิลปะเขาเรียนพอช่างมาก่อนนะครับแล้วก็สมัยเด็กๆอะไรเงี้ยผมต้องบอกเลยว่าจะมีการบ้านวิชาศิลปะใช่ไหมศิลปะอะไรเงี้ยผมก็จะแบบบางทีแอบให้น้าวาดให้แล้วก็ไปส่งอาจารย์อะไรเงี้ยก็ถือว่ามีน้านี่แหละเป็นคนที่ทำอะไรหลายอย่างให้ผมแล้ววันนี้เขาเลยจะเอาวิชาศิลปะของเขาเนี่ยมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาทบทวนคุณกับผมนะฮะโดยการที่เป็นคนถูกไม่แพงขายของคือเดี๋ยวบอกค่าเราถึงขอโทษจริงๆอะผมเป็นครูก่อนไงอันนี้เขาให้ออกเขาสายต้องเวียนเก่าเราไม่ได้ต้องอยู่กับคุณยายยายคนกันกับคุณแม่ไม่คนอยู่ว่าคุณพ่อคุณแม่ของกันก็ต้องไปสละก็ต้องยอมเสียสละจากครูมาเป็นคนดีอยู่ที่ว่าดีมากไม่ดีมากก็เลยว่างๆก็เลยวาดรูปแต่ผมนี่ต้องวาดเป็นแผ่นๆแล้วแพงก็เกรงใจช่างอย่างเงี้ยเพราะผมก็เลยวาดเป็นแผ่นใหญ่แล้วก็ถ่ายแบบถ่ายที่ร้านรู้จักกันก็ถ่ายถูกปากรูปแผ่นแล้วสองร้อยนี่ต้องวาดนะครับคือมันจะต่างฟังละเอียดเลยต่างภาพที่ถ่ายที่ช่างเหมือนจะเหมือนกระสีน้ำหนาวผมแค่แจ้งเราตลกคือเนี่ยใส่เสื้อสีแดงสีเขียวก็จะท้ออยู่กับใบไม้ใส่แม่ท้อแต่ก็คนนี้แต่คนวาดเขาจะใส่ไม่ได้เพราะเดี๋ยวสังเกตในภาพที่ให้หลานได้ยินเนี่ยจะมีสีสันอะไรเงี้ยถูกทางถูกสุดก็คือ200แล้วก็มีใส่กล่องอะไรเงี้ยเดี๋ยวท่านฮะไม่600บาทเดี๋ยวจะไปบอกคนอื่นนะเดี๋ยวเขาจะมาได้ของดีของเราถ้าใครมีก็ช่วยไอ้แผ่นใหญ่ที่มีแผ่นเล็ก200ก็มีครับสองร้อยชั้นแค่70,000ที่เกิดจะแข่งก็ไม่ต้องแย่งกันถ้าใครนั่นจะสั่งกองมีกรอบเบอร์กรอบไอ้ที่ก็คืออะไรฮะค่าลูกแถมสรุปให้ไงลูกนะไม่เป็นนี่บาปคุณอะไรกันนะถ้าช่วยอะไรก็บอกกันต่อไปรวยจะเลี้ยง
รูปหน้าซื้อมากซื้อแบบขอลายเซ็นด้วยลายเซ็นขอลายเซ็นกันเซ็นใครเซ็นได้ขอลายเซ็นกันลายเซ็นคุณว่าเดี๋ยวจะการออกเดี๋ยวเซ็นให้ตกลงราคาเลยมันต้องร้องโอ้โหน้าจะน้ารอจะแย่แล้วเกิดมาเมื่อวันเนี้ยก็คืออยู่บ้านนะบ้านเล่นๆไงคืออย่างนี้ศิลปะเกียรติเกียรติอะไรเกียรติมีรูปศิลปะแท้ๆนะครับแล้วปกหนังสือจริยธรรมชั้นใหม่ลูกกันจะมีรูปกันเป็นสตาร์นะใส่ไปรูปเลยในรูปแต่ผมเลือกไว้ใส่แบบโอ้มาหมดมาแล้วมาขนาดที่เขาพูดไปเยอะนะอย่าไปตั้งความหวังเยอะมากมันจะสวยมากนะฮะอันนี้ไงนักไงนักกับหวังใส่ปกใส่ที่สวย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 ไม่ได้เขาถามว่าน้องกันใช่ป่ะว่าแล้วมีคนหมดพร้อมของเราก่อกระท้องทองเลยเรื่องก่อกระทีก็ไม่ปรึกษาเขาเลยกรอบไม่เป็นไรกรอบไม่สวยเดี๋ยวกรอบขายให้ซันเอาละกรอบน่าเกลียดกรอบมันเหมือนคืออย่างนี้ที่ผมกินเนี่ยถ้ากรอบเรียบแบบจริงก็คือธรรมดาคืออยากให้มีเอกลักษณ์ไทยผมก็ดูแล้วรูปอย่างนี้ไงการเก็บไว้แล้วลองพยายามทำใจเที่ยวใครอยากสนใจรีบสั่งจองเลยนะฮะซื้อให้มีกำลังใจแล้วไปขายต่อแล้วก็ซื้อกรอบใหม่มาใส่ตอนนี้คิวจองแน่นเลยตอนนี้คิวจองทำเดี๋ยววันกูนะครับแต่ไม่คุ้นนะครับครับแต่ผมไม่ได้ตกไปดูไปแล้วถ้าใครสนใจเดี๋ยวก็ติดต่อน้าเลยนะครับคุณน้าจะไปใช้ตอนจูขายหมดแล้วเอาแล้วไม่ทันนะครับด้านนู้นไม่ทันนะวันนี้จองไปประมูลไปเที่ยวลูกกินประมูลเที่ยวนี่สวยป่ะสวยป่ะสวยจังเลยสวยวิวสวยคืองี้เอาคนนั้นมาใส่วิวนี้วาดใหม่รูปนึงไม่ใช่ก็ผมวางแผนไปแล้วถ้าท่านซื้อดีปีหน้าจะวาดวิวแล้วทำเป็นการยืนเห็นไกลๆขายวิวเพราะขายกันหน้าวัดนี่คือวัดเองนะฮะวัดจริงๆนะเขาถ่ายไว้ไงวัดแล้วถ่ายเมื่อก่อนเขาวาดสวยไม่ได้ครับแต่หลานผมเขาเรียนหมอเขาให้เขามาหยิบรูปจริงมาเขาฉลาดจนอยู่เขาเรียนหมอรูปอันนี้มีรถนี่จองแล้วเหรอเฮ้ยนี่เขาจองฝ่ายนี้เขาจองแล้วอันนี้หมดสิทธิ์แล้วนะฮะเขาฝ่ายเขาจองแล้วนะใช่เท่าไหร่นี่อันนี้ขาอะไรไม่คือไอ้จริงๆที่ร้านมันมีฟ้าอยู่โยมจะไปหาทำไมทำว่ามีแบบเดียวแยกกันเนี่ยอย่างโอ้แล้วดูทำทั้งหลายเยอะแยะไอ้ยี่ซื้อหมดเนี่ยวันนี้ไม่ได้พูดเล่นท่านจะเสียใจ70แผ่นนะเห็นนะหนาเพราะ70แผ่นที่มาอีกคนเนี่ยลูกท่านมีคนหลายคนเนี่ยคนเนี่ยไม่พอแย่งกันนะครับบางท่านมีซื้อต้องมี5ใบเซ็นหน่อยเซ็นให้5ใบเฮ้ยขึ้นมาแล้วถ่ายแล้วไงอย่าขึ้นราคาเมื่อกี้บอกไปแล้วนะไม่ได้
200ได้แพงนะโอ้โห200ก็หรูแล้วสำหรับคนอย่างผม200ก็หรูแล้วอย่านะเดี๋ยวเขาดูคนซื้อ200ก็ตัดราคาเอกลักษณ์ไทยหมอท่อนผ้าก็เป็นเอกลักษณ์ไม่ใช่ว่าบางหน้าเรื่องหลายกับก็คุณฮะมีมือนะครับต้องบอกว่าจบจากโรงเมื่อก่อนเรียกโรงเรียนพอช่างนะครับติดโรงเรียนสุขุมวิทโรงเรียนน้องการเก่านะครับมีฝีมือมากในเรื่องเรื่องปั้นอะไรนะวาดภาพนะครับก็สนใจก็ติดต่อนะครับทีนี้มาถึงพอดีจริงๆเนี่ยเตรียมไว้นะครับให้น้องกันที่จะกล่าวขอบคุณกล่าวแสดงความรู้สึกในวันนี้หลังจากถวายพระป่าเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่เกรงว่าช่วงนี้มันจะเป็นช่วงว่างของเวลาเพราะนั้นจะให้น้องกันได้กล่าวความรู้สึกนะครับตลอดจนสิ่งต่างๆที่ผ่านมากับพวกเรานะครับในวันนี้นะเพราะฉะนั้นอยากจะให้ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เกิดขึ้นก่อนที่พระคุณเจ้านะครับจะเดินทางมา